สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่14มกราคม2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับราคาก็ได้มีการปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่ราคาได้ทำนิวไฮถึงบริเวณ 1,244 เหรียญนะครับเมื่อวานนี้นะฮะลักษณะวันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะการพักตัวนะครับโดยการพักตัวเราก็มองว่าราคาระหว่างวันอาจจะมีรีบาวขึ้นเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับบริเวณที่เป็นแนวรับที่น่าสนใจนะฮะก็มองไว้ที่บริเวณ 1,215 เหรียญจนถึง 1,218 เหรียญนะครับหากราคาปรับตัวลงมาที่บริเวณดังกล่าวนะครับอาจจะทยอยซื้อบางส่วนนะครับเพื่อ เก่งกำไรระยะสั้นๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับรอดูการสร้างฐานนี้ในรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูแนวรับแนวต้านประจำวันแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,238 เหรียญแนวต้านที่2 1,241 เหรียญแนวต้านที่3 1,246 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,215 เหรียญแนวรับที่2 1,205 เหรียญแล้วก็แนวรับที่3 1,198 เหรียญนะครับวันนี้นะฮะราคาอาจจะอยู่ในช่วงของการพักตัวนะครับให้พี่นารอซื้อที่บริเวณแนวรับเป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ